ส่วนเรื่องที่โปรยเอาไว้นะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะคุณผู้ชมได้รับแจ้งว่ามีคนถูกยิงเสียชีวิตภายในบ้านเป็นผู้หญิงนะคะตำรวจก็เลยไปตรวจสอบดูจนกระทั่งรู้ว่ามีคนมาก่อเหตุบุกมาที่บ้านแล้วถือปืนมาด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นภายในหอพักในพื้นที่เทศบาลกรอกสมบูรณ์อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีเจอผู้หญิงรายหนึ่งค่ะนอนเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านในบ้านเนี่ยเปิดเป็นร้านเสริมสวยนอนตายอยู่บนฟูกที่นอนในสภาพที่ยังสวมชุดนอนอยู่เลยนะคะทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดกล้องวงจรปิดบริเวณด้านหน้าจับภาพเอาไว้ได้ค่ะสักประมาณ 9:20 รถเก๋งของผู้ก่อเหตุขับเข้ามาแล้วจอดอยู่ที่ริมกำแพงตรงลานหน้าบ้านนะคะหลังจากนั้นมีผู้ชายคนนึงค่ะเดินลงมาจากรถแต่เดินลงมาเนี่ยกดโทรศัพท์ด้วยนะคะพอกดโทรศัพท์แล้วก็เอาโทรศัพท์แนบกับหูคล้ายๆกับว่าโทรหาใครบางคนซึ่งก็ไม่แน่ชัดนะคะว่าโทรหาคนในบ้านให้ออกมาเปิดประตูหรือเปล่าแล้วก็เดินวนไปวนมาอยู่แบบนี้สักพักนึงแล้วก็รอคนในบ้านมาเปิดประตูสุดท้ายไม่มีใครมาเปิดประตูค่ะชายรายนี้ก็เลยเดินวนแล้วก็ออกรั้วไปกลับไปที่รถแต่ไม่ได้ขึ้นรถแล้วขับออกไปค่ะกลับไปที่รถไปเอาอาวุธปืนที่อยู่ภายในรถค่ะคุณผู้ชมแล้ววิ่งออกมาทีเนี้ยมาท่าทีด้วยค่อนข้างร้อนรนเลยวางสายในโทรศัพท์มือถือแล้วก็เอาปืนเนี่ยยิงใส่กระจกแล้วก็เอาด้ามปืนทุบใส่กระจกอีกรอบหนึ่งพอยิงแล้วมันจะเป็นรูกลมๆกระจกมันร้าวและเอาด้ามปืนทุบซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะพอเอาด้ามปืนทุบซ้ำเข้าไปแล้ววิ่งเข้าไปข้างในค่ะแต่ข้างในมันไม่มีวงจรปิดหลังจากนั้นเดินกลับออกมาท่าทีใจเย็นค่อยๆเดินไปเรื่อยๆแล้วก็ขับรถออกจากพื้นที่ไปเลยทีนี้คนแถวนั้นได้ยินเสียงดังเกิดขึ้นก็เลยมาดูค่ะถึงทราบว่ามีผู้หญิงถูกยิงตายภายในร้านเสริมสวยสอบถามกับคนที่เช่าห้องอยู่ใกล้กันชื่อว่าพลพิทักษ์บอกว่าได้ยินเสียงเหมือนคนทุบกระจกแตกแล้วก็มีเสียงปืนดังต่อมา3นัดสักพักนึงก็เห็นคนวิ่งออกไปขึ้นรถผู้ชายรายนี้เคยเห็นมาหาผู้หญิงคนนี้ที่ห้องเช่าเคยเห็นนะแต่ว่าไม่เคยคุยกับเขาคาดการว่าน่าจะเกิดจากเรื่องชู้สาวฟังเสียงจากคนที่เช่าห้องอยู่ใกล้กันคุณพลพิทักษ์ค่ะทุบกระจกครับเพราะว่าอยู่ในห้องแล้วก็เขาไปก็เขาก็ปล่อยยิงเลยครับผมคนวันเขามาคนเดียวนะขี่รถอะไรมาไอ้รถผมไม่รู้ว่าอยู่ในห้องครับผมได้ยินเสียงทุบกระจกแล้วเขาก็เข้าไปยิงเลยหลังจากก่อเหตุแล้วเขามีลักษณะยังไงก็น่าจะเดินกลับเลยผมอยู่ผมเขากลับเสร็จแล้วผมถึงเดินออกมาครับก็น่าจะพี่น่าจะไปถามพี่คนนึงเขาเห็นเหตุการณ์ผมอยู่ข้างในผมไม่รู้ผมได้ยินแค่เสียงครับเคยเห็นไหมคนที่มาเคยไหมเออผมเคยเห็นแต่ไม่รู้จักเขาเคยมาผ่านเห็นเขามาหาพี่ผู้หญิงมาบ่อยไหมไม่บ่อยนะไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่ครับนานมากแล้วตอนแรกที่ได้ยินเสียงคิดว่าเป็นเสียงปืนนี่ไอ้ตอนทุบกระจกน่ะผมไม่คิดว่าเป็นเสียงปืนเพราะเหมือนเขาอะไรเอาของทุบแต่เข้าไปข้างในอ่ะเขายิงได้ยินเสียงปืนเลยที่นัดประมาณ3นัดตกใจตกใจแต่ผมก็ไม่คิดว่าเขาจะยิงพี่ผู้หญิงกล้องวงจรปิดจับภาพได้นะคะคุณผู้ชมแล้วตอนเดินเข้ามาเนี่ยคือเห็นหน้าด้วยนะคะถ้าไล่กล้องตัวข้างนอกดูน่าจะจับทะเบียนรถได้ตำรวจก็พอรู้ตัวแล้วนะคะว่าคนก่อเหตุเป็นใครอยู่ระหว่างเอาตัวมาดำเนินคดีค่ะ